ู้ที่เป็นอริยะบุคคลมาแต่ต้นเป็นคนฉลาดมาแต่ต้นจะเริ่มต้นโดยไม่ต้องศึกษาไม่ต้องอบรมไม่ต้องปฏิบัติแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เคยอุทานกับพระภิกษุสงฆ์องค์สาวกของพระองค์ว่าบรรดาไม่ว่าเราหรือท่านทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายผู้ที่เกิดมาไม่เคยทำผิดมาก่อนไม่มีเลยเมื่อเรายังไม่รู้ธรรมยังไม่เห็นธรรมของพระอริยะตามความเป็นจริงเราทั้งหลายอาศัยความโง่ความไม่ฉลาดจำเป็นต้องได้รับทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดจากการกระทำของเราเองและของท่านทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายอยู่สิ้นกาลนานความเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายอยู่ที่ไหนกว่าเบื้องต้นของความเกิดพบชาติของความเกิดกำหนดไม่ได้เลยเปรียบเหมือนข้าวสารที่อยู่ในน้ำเปลือกซ่านไม่รู้ว่ามันไปฝังหรือไปหลอกไปอยู่อย่างนั้นหมุนอยู่ตลอดเวลาอยู่นะการทุกข์ที่เกิดขึ้นมีการร้องห่มร้องไห้น้ำตาที่ไหลออกจากความทุกข์จะเอื้อนใจหล่อนำน้ำในมหาสมุทรก็ยังน้อยอยู่ที่น้ำตาของพวกเราที่ทุกข์ที่มีอยู่เราทั้งหลายซึ่งไม่เคยเป็นญาติพี่น้องร่วมสายโลหิตเลือดอันเดียวกันไม่มีในพื้นพัชพีนี้ไม่มีช่องว่างจากซากศพของพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดเลยมีแต่ซากศพพวกเราเต็มไปหมดพื้นพัชพีนี่เพราะอวิชชาที่เราไม่รู้หุ้มห่ออยู่ที่เรายังไม่ได้ศึกษาปฏิบัติไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระอริยะเพราะฉะนั้นคนเรามาจากความโง่ความไม่รู้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครรู้มาแต่เกิดเพราะฉะนั้นเราไม่ควรน้อยใจไม่ควรเสียใจว่าเราไม่รู้เพราะทุกคนก็มาจากมารู้ด้วยกันการเสียใจไม่มีประโยชน์สิ่งที่เกิดประโยชน์ต้องมีแต่ความตั้งใจดีปรารถนาดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดความไม่รู้ให้ได้เข้าถึงสิ่งที่สิ่งที่เรายังไม่รู้ให้ได้รู้ขึ้นมาสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็ได้เห็นขึ้นมาจิตใจไม่เคยสงบก็สร้างความสงบขึ้นมาจิตใจไม่เคยสํารวมก็สร้างความสํารวมขึ้นมาจิตใจไม่เคยละสิ่งที่ควรละก็ละให้มันปรากฏขึ้นในจิตใจว่าเราละได้จริงๆเราสำรวมได้จริงๆเราสงบได้จริงๆเรารู้เราเห็นได้จริงๆในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นเราก็จะได้คลี่คลายความสงสัยในการเดินทางในการปฏิบัติว่าผิดหรือถูกทำให้มีความเชื่อมั่นมั่นคงในจิตในใจในการกระทำของเราเองเพื่อจะได้ไปก้าวหน้าไปตามลำดับไม่ล่าช้าให้ได้ถึงจุดหมายในปลายทางที่เราได้ตั้งใจไว้คือความสงบและความสุขอย่างสะอาดบริสุทธิ์ที่แท้จริงซึ่งไม่มีอุปธิเข้าไปก่อกวนเข้าไปทำความหมองในที่นั้นเป็นธรรมชาติอันสะอาดธรรมชาติอันบริสุทธิ์ธรรมชาติอันไม่มีอะไรเชื่อปนปะปนแทรกซึมเข้าไปได้แม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นให้พยายามตั้งใจฝึกปฏิบัติฝึกหัดอบรม
ังอีกงานที่เราจะต้องทำที่เรายังไม่ได้ทำคืองานที่ให้เกิดความบริสุทธิ์ทางจิตใจโดยอาศัยการภาวนาสมถะและวิปัสสนาภาวนาเพื่อสร้างปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ปัญญามีไว้ทำไมปัญญาก็เพื่อจะส่องทางหรือเบิกทางกำจัดสิ่งขัดขวางนั่นเองเมื่อจบกิจแล้วปัญญาก็เป็นแต่เครื่องมือเป็นแต่หนทางเครื่องเดินทางเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดทางแล้วปัญญาก็เลิกไปไม่ต้องใช้อะไรกันอีกแล้วเพราะกิจกิจหมดแล้วปล่อยวางอุเบกขาโดยธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเป็นเคยเป็นพิษเป็นภัยต่อกันไม่มีแล้วเพราะสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อกันมันมีจุดเริ่มต้นจากความไม่รู้เมื่อทำลายอวิชชาความไม่รู้แล้วสังขารที่ปรุงแต่งต่างๆมันก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีขึ้นได้เพราะมันไม่มีที่อาศัยสังขารต้องอาศัยความไม่รู้เมื่อความไม่รู้ถูกทำลายสังขารที่เรารู้ความเป็นจริงไม่หลงแล้วสังขารก็ไม่สามารถจะเข้าไปปรุงแต่งจิตใจที่มันเบื่อหน่ายที่มันสลดสังเวชที่มันถอดทิ้งแล้วเหมือนกับน้ำลายที่สะบวนทิ้งแล้วไม่สามารถที่จะยึดเข้ามาเข้าอยู่ในปากอีกได้ครับมิจะห่างไปมิจะสลายไปเท่านั้นชั้นใดเมื่อปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าสังขารแล้วเบื่อหน่ายสังขารจริงๆแล้วถูกทำลายอวิชชาแล้วสังขารก็ดับไม่กลับมาอีกเมื่อสังขารมันดับไปแล้วเรื่องที่จะปรุงสร้างวิญญาณขึ้นมาอาศัยจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณคือวิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่มีงานทำเพราะสังขารมันไม่ปรุงให้แล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่มีอาหารไม่มีพื้นฐานที่จะรองรับวิญญาณก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องดับเมื่อวิญญาณดับไปแล้วนามรูปสัญญาเวทนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้รูปก็ตั้งอยู่ไม่ได้รวมตัวอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไปอีกเมื่อนามรูปทั้งสองอย่างไม่มีที่อยู่แล้วเครื่องต่อจากรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกเพื่อให้เกิดความยินดียินร้ายกันความพอใจปรารถนาก็ต่อไม่ได้เพราะสิ่งที่ภายในถูกทำลายไปแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องต่อที่เรียกว่าอายตนะก็ไม่มีที่อยู่ถึงซึ่งความดับเมื่อไม่มีเครื่องต่อและเครื่องกระทบเป็นในการต่อตาจะเห็นรูปให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาก็ต่อไม่ได้กระทบไม่ได้ผัสสะก็ดับเมื่อไม่กระทบถูกต้องแล้วเวทนาความสวยสุขทุกข์มันก็ดับเมื่อเวทนาความสุขความทุกข์ไม่มีความอยากที่เป็นตัวตัณหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับเช่นเดียวกันเมื่อตัณหาดับแล้วอุปทานก็เคยยึดถือก็ปล่อยวางถูกทำลายไปอีกอุปทานดับไปแล้วพบความเป็นความมีที่เคยอาศัยเคยยึดถือมั่นอยู่มันก็ดับอีกเมื่อพบไม่มีและความเกิดก็ไม่มีที่เกิดเมื่อกามมาพบก็ดับรูปมาพบก็ดับอรูปมาพบก็ดับแล้วการเกิดในกามเมื่อโลกรูปโลกรูปอรูปโลกเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีที่เกิดเมื่อเกิดไม่ได้แล้วความแก่ก็ไม่มี
จะเอาอะไรมาแก่เพราะมันไม่มีขันจะเอาอะไรมาเจ็บเพราะไม่มีขันจะเอาอะไรมาตายเพราะไม่มีขันเพราะฉะนั้นเมื่อเราอบรมสมถวิปัสสนาให้เกิดปัญญาทำลายอวิชชาแล้วทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปตามลำดับด้วยอาการอย่างนี้สิ่งงานเหล่านี้เรายังไม่ทันได้ทำเรายังไม่ทำให้ถึงกับงานสิ่งที่ยังไม่ถึงเรายังไม่ได้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะอันนี้ถ้าเราทำได้แล้วถึงแล้วรู้แล้วจะได้ความสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งอันอุดมที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอย่างแท้จริงที่พึ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายช่วยกันรวบรวมกันมาสร้างที่พึ่งด้วยกันเพื่อยึดโน้ตในชีวิตสุดท้ายที่แรกเราพึ่งนึกว่าพึ่งการอยู่การกินอัตภาพร่างกายเมื่อเราพึ่งมาได้ระยะนี้แล้วมองเห็นว่ามันจะทุดโทรมไปตามลำดับคร่ำคร่าตามลำดับไม่ทราบมันจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่แล้วก็ทราบชัดอยู่แล้วไม่มีอะไรสงสัยมันไปทางเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกหัดอบรมตั้งใจปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคที่เราจะต้องทำเพื่อปลดเปลื้องหาหนทางออกก็ได้เราก็ทำจัดสิ่งภาระธุระต่างๆที่มีอยู่ให้เรียบร้อยแล้วพากันได้สละเวลาประพฤติปฏิบัติทางนี้โดยตรงโดยเฉพาะเพื่อจะได้ถึงทางสงบสุขอย่างแท้จริงเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระอริยะเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจดจำนำไปตรวจสอบพินิจพิจารณาเกิดศรัทธาความเห็นอันถูกต้องแล้วตั้งใจปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทปฏิบัติอยู่อย่างนี้คงจะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้